คุณเคยเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบไหมไม่เคยค่ะไม่เคยค่ะเป็นคนรักไม่เคยค่ะไม่เคยเลยเหรอเอามากเลยนะผู้หญิงหลายๆคนก็ชอบเป็นกันเขาฮิตกันเขาอั้นฉี่กันไม่ฮิตค่ะเป็นคนที่ปวดฉี่ก็ฉี่เลยอ๋อเคยมีอาการเกี่ยวกับโรคของการปัสสาวะไหมกระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นอาการเป็นไงอาการเป็นไงก็แบบว่าฉี่บ่อยแล้วเขาบอกว่าเวลาฉี่แล้วจะเจ็บท้องแต่ก็ไม่บอกว่าทรมานมากด้วยแต่ก็ยังไม่เคยลองปกติเนี่ยเราฉี่เนี่ยฉี่บ่อยไหมปกติฉี่บ่อยก็ถ้ากินน้ำเยอะก็ฉี่บ่อยแล้วคุณรู้ไหมว่าเวลาที่คุณฉี่ออกมาในร่างกายของเราก่อนที่ผ่านไตมาเรากินน้ำมาผ่านไตมาผ่านปอดก่อนปอดไม่ผ่านแล้วรู้ไหมว่าโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นยังไงน่าจะเกิดจากการกั้นฉี่มั้งคะใช่นี่แสดงว่าถูกต้องพอจะทราบไหมว่าเมื่ออาการเป็นฉี่ไม่ออกอะไรประมาณนี้คุณเคยเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมั้ยเคยเป็นด้วยเหรอประจำตัวเลยมันอักเสบอ่ะพี่อ๋อเหรอคืออั้นบ่อยอั้นบ่อยใช่ไอ้เพราะว่าอั้นฉี่รอมันเป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะดูรู้มั้ยไม่เป็นไรไปหาเองเฮ้ยเดี๋ยวรู้กันทีหลังกันอยากเป็นมั้ยล่ะบ่อยหลายสาเหตุในการเป็นสาเหตุ1เนี่ยคืออั้นสาเหตุ2เนี่ยขอไม่พูดแฟนเก่าคุณเป็นกระเพาะปัสสาวะทุกคนเลยเอาเป็นทุกคนเลยทุกคนเลยเขาอั้นฉี่ทุกคนเลยคำถามเราง่ายมากนะฮะเวลาที่เราเนี่ยดื่มน้ำเข้าไปน้ำมันจะไหลไปตามร่างกายเราจะถามว่ากระเพาะปัสสาวะของคนเราเนี่ยสามารถจุน้ำปัสสาวะได้กี่ลิตรครับโอ้พี่ห้าวินาทีครับสองลิตรครับตอบไหมครับผมแปดลิตรป่ะแปดลิตรไม่ถึงแปดหรือสี่ลิตรใจเย็นตอบมาแล้วแปดลิตรห้าสิบลิตรทำไมยิ่งเพิ่มอ่ะลิตรเดียวหนูก็ไม่ไหวหรอกลิตรเดียวเท่าไหร่ลิตรเดียวเขาตอบมาหนึ่งลิตรห้าวิครับ1 2 3 4 5 1.5 มั่นใจคำตอบแค่ไหนก็เคยดูในเน็ตนะเฮ้ย10ลิตรครับเป็นคำตอบที่ที่ครับ10ลิตรเนี่ยนะฮะที่ไปไกลเลยน่าไปกับเพาะปัสสาวะช้างแอฟริกันนะครับผมมันจะใหญ่ไปไหน8ลิตรเป็นคำตอบได้ที่ผิดครับไอ้ป้าผิดไปไกลเลยคนไม่ใช่ฮิปโปเอ้ยเดี๋ยวค่อยไปไฟกัน2ลิตรเป็นคำตอบที่ที่เอ้ย2ลิตรถูกเปล่าไม่ผมรู้2ลิตรเป็นคำตอบที่ที่ผิดครับโอ้โหน้องเขาค่อนข้างจะฉี่เยอะมากเลยทีเดียว2ลิตรนี่เท่ากับโคขวดนึงเลยเดียว1ลิตรเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ที่ผิดครับไม่ใช่1ลิตรแต่ใกล้เคียง 1.5 ลิตรนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเฮ้ยเก่งมากเลยเก่งมากคำตอบคือกระเพาะปัสสาวะของคนเราสามารถจุน้ำได้มากที่สุดถึง 1.5 ลิตรเลยทีเดียวปกติเขาบอกว่าเขาฉี่ตลอดเวลาไม่เคยอั้นเลยได้อย่างนี้เคยฉี่แบบนอกสถานที่ป่ะเคยที่ไหนที่แบบที่ไหนที่แบบว่าเจ๋งที่สุดของคุณภาคภูมิใจนำเสนอเลยบนทางด่วนฉี่บนทางด่วนนี่ทุกวันนี้ที่ขับรถอยู่บนทางด่วนผมเหยียบฉี่น้องคนนี้มาตลอดเคยฉี่นอกสถานที่ไหมเคยที่ไหนที่มันฮาร์ดคอร์ที่สุดว่าข้างทางมันก็อะไรอยู่เลยนะร้านจอดรถก็เคยเหมือนกันเคยมาแล้วในรถเนี่ยพี่เคยในรถด้วยเหตุการณ์มันเป็นไงทำไมถึงไปลงที่ทางด่วนได้ไม่ตอนนั้นดึกแล้วคือเราจะไปเที่ยวอีกทีกี่โมงกี่โมงประมาณตีสองตีสามก็ไม่มีรถแล้วคือปวดฉี่มากกับรุ่นพี่ก็ไม่ไหวแล้วก็เลยต้องจอดรถแล้วก็เปิดประตูข้างหน้าข้างหลังปิดแล้วก็ฉี่ตรงกลางคนเดียวอยู่คนเดียวสองคนผู้หญิงสองคนบรรยากาศท้าทายไหมตื่นโอเคนะก็เย็นดีอะมันสุดๆแล้วว่ามันเป็นโรคประจำตัวหนูไงใช่อั้นถามว่าอั้นได้ไหมอั้นได้ถ้ามันไม่อยู่มันคือมันต้องปล่อยอะคือแบบว่าอั้นไม่อยู่เลยไม่สามารถอั้นได้ไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดๆฉี่จะพุ่งออกมาได้ทันทีเลยโอ้โหถ้าครั้งหน้าไปบนทางด่วนคุณจะฉี่ไหมก็ถ้าปวดฉี่ก็โอเคทำกินไหมนะโอเคผมแนะนำไม่ทำอย่างอื่นบนทางด่วนเจ๋งว่าปวดฉี่ทำอะไรเดี๋ยวค่อยทำกันคิดไม่ออกปกติเนี่ยเคยเข้าโรงพยาบาลไหมเคยเข้าโรงพยาบาลไหมเคยเข้าค่ะเป็นไรเข้าไปดูหมออุ้ยเคยเข้าโรงพยาบาลไหมเคยค่ะเคยบ่อยมากเป็นโรคอะไรตอนนั้นไข้เป็นไข้หนักไหมกี่องศา40องศาตอนนั้นคุณคิดว่าตัวเองจะตายไหมคิดค่ะคิดเหรอคิดนาทีที่รู้สึกว่าจะตายแล้วนึกถึงอะไรนึกถึง
พื่อนไม่ถึงคิดถึงเพื่อนครับอยากเที่ยวกับเพื่อนก่อนอ๋อแล้วพ่อแม่ล่ะก็คิดแต่คนนึกถึงเพื่อนพ่อแม่ก็เหมือนเพื่อนของเราคุณมีเหตุผลที่ดีมากเลยในการเข้าโรงพยาบาลใช่ๆก็น่ารักดีก็น่ารักดีนะบาลอะไรลงมาเลยส่วนมากก็ต้องเป็นโรงพยาบาลเอกชนชอบแผนกอะไรทันตาชอบทันตาเคยป่วยไม่ป่วยเป็นโรคอาหารเป็นพิษค่ะทำไมถึงอาหารทรมานมั้ยทรมานจะถามว่าทำไมหรือถามว่าทรมานทรมานทรมานอาการเป็นไงก็อ้วกอ้วกตลอดเวลาเลยแล้วคุณไปกินอะไรมาตอนนั้นไม่รู้เหมือนกันว่ากินอะไรกินเยอะเป็นคนกินเก่งกินเก่งกินเก่งอยากลองก็แหละว่าเก่งไม่เก่ง